ตอนนี้นะไม่ขออะไรเลยจริงๆได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะเห็นวิวสวยๆแบบนี้แล้วนะขอแค่โค้กกับน้ำแข็งโอ้โหอุ๊ยเหมือนลาบจริงๆสวยมากปลาใหญ่มากโอ้โหว้าวมีคนสัตว์วัตถุสัญลักษณ์และมือคนขอเรียนให้ทราบว่าทุกเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่กรุณางดสูบบุหรี่ตอนนี้เราอยู่กันที่อุบลราชธานีนะฮะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันว่าที่จังหวัดอุบลเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะฮะไปเติมพลังกันก่อนนะที่ร้านโอชากี่นาทีครับ6นาทีใกล้มากจะว่าสนามบินอยู่ใกล้กับตัวเมืองมากเลยเนาะไปร้านอุบลโอชากันอีก5นาทีเจอกันฮะมาถึงที่ร้านอุบลโอชาแล้วนะฮะจอดรถข้างทางได้เลยนะฝั่งตรงข้ามข้างๆวัดโอ้โหชามใหญ่มากดีนะที่สั่งว่าชามเดียวอ่ะใหญ่มากก๋วยจั๊บยวนนะฮะแล้วก็เล้งแซ่บแล้วก็อันนี้เป็นปอเปี๊ยะทอดนะฮะโอ้ชามใหญ่มากเราไม่เคยเห็นชามใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยซุปอร่อยฮะหอมอร่อยเลยอันนี้เล้งแซ่บอันนี้ดีมากแซ่บเลยเหมาะสำหรับคนที่เมาเครื่องแล้วลงมาจิ้มหวานหวานอร่อยอุบลโอชาทั้งหมดน่า190บาทสี่สิบอะไรครับองศาก็ว่านั่งกินข้าวทำไมร้อนจังเดี๋ยวเข้าโรงแรมก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไว้ตอนเย็นค่อยว่ากันอีกทีจากอุบลโอชาเมื่อกี้ก็มาประมาณ15นาทีเนาะจะมาที่โรงแรมเซ็นทารานะฮะมาถึงแล้วก็เข้าห้องพักเลยนะครับว้าวถึงที่โรงแรมเซ็นทาราอุบลอยู่ใกล้ๆกับห้างเซ็นทรัลเลยนะฮะห้องกว้างมากอันนี้เป็นห้องดีลักซ์คิงนะฮะแล้วก็มีเดย์เบสตรงนู้นนะนั่งพักผ่อนดูวิวดูบรรยากาศได้นะฮะตรงนี้ดีมากดีมากตรงนี้เนาะน่ารักเนาะเป็นแบบล้างมือล้างหน้าอะไรตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำเป็นห้องน้ำนะครับก็แยกเออก็เป็นสัดส่วนดีเนาะมินิบาร์นะครับนี่ไปฮะเดี๋ยวเราพักผ่อนกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยออกไปในตัวเมืองอุบลกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะบอกแล้วเห็นไหมตรงนี้เป็นห้องอาหารนะครับน้ำกระเจี๊ยบโซดานะฮะเป็นเวลคัมดริงก์ติ๊งสดชื่นอยู่นะมีไอติมนะฮะได้มิชลินด้วยนะเป็นรสชาติแบบอีสานนะฮะแปลกมากลาบเทานะบอกว่าจะเปรี้ยวๆนะฮะไปฮะตอนนี้4โมงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปศาลหลักเมืองกันนะใช้เวลาก็ย้อนกลับไปตรงเมื่อกี้เนาะประมาณ15นาทีโอเคฮะไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นสาหร่ายเทาแล้วก็แบบมีรสเปรี้ยวนะฮะแต่มันก็เหมือนแบบใส่ข้าวคั่วป่ะเหมือนลาบจริงๆเออ
ใช่มันมีข้าวคั่วด้วยหอมข้าวคั่วแล้วก็มีมะนาวเขาบอกแบบนั้นนะลองเลยครับเฮ้ยบนนี้เหมือนของคาวอ่ะอยากกินลาบแล้วไปกินข้าวเลยได้ปะตัวไอติมก็มีความเปรี้ยวๆมันก็อร่อยนะอร่อยแปลกๆอ่ะมันเปรี้ยวๆแล้วก็มีเค็มๆเผ็ดๆหนูรู้แล้วทำไมอ่ะมันต้องมีข้าวเหนียวมันคือลาบอ่ะเออข้างบนผงๆอ่ะเนาะมันคือลาบเลยอ่ะมันคืออาหารอยากได้ไก่ทอดเลยมันคือลาบในรูปแบบไอศกรีมแต่มันกินได้นะไม่แย่เลยอ่ะไม่ได้แบบอร่อยกินได้เรื่อยๆเลยอ่ะอร่อยเขาคือร้านหมกไงเดี๋ยวไว้เราค่อยไปกินหมกคือร้านอาหารมาชิมกันได้นะครับปิ้วปิ้วสีโรเมเทพเทวานางพระหลักเมืองเทวานางพระภูมิเทวานางทีปะทูปะจะบุกผังสักการะวันทะนางสุปะพยัญชนะสัมปันนางโภชนานางสารีนางอุทธกังวรางเตปิตุมเหอานุรักขันตุอาโรขะเยนะเขนะจะวัดพระธาตุหนองบัวนะฮะใครที่มาอุบลเนี่ยก็ต้องมาวัดนี้นะมีพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่มากนะฮะทรงแปลกตาจำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยาประเทศอินเดียนะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วยเข้ามาด้านในนะคะก็จะเจอกับเจดีย์รูปทรงเดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าขนาดเล็กกว่านะซึ่งเป็นเจดีย์องค์เดิมที่สร้างขึ้นมาในตอนแรกฮะตรงนู้นมีพญานาคใกล้ๆกันนะฮะจะมีพญานาคสีรุ้งนะเป็น1ใน4ของตระกูลพญานาคฮะจะไปทานอาหารเย็นกันนะคะที่ร้านซาวนะเขาจะปิดแล้วนะฮะปิด6โมงใช่ไหมใช่แต่ว่าเมื่อกี้โทรไปแล้วบอกว่าขอสั่งไว้ก่อนแล้วก็อยากทานมากใช่เดี๋ยวมาถึงที่ร้านแล้วก็จะได้ทานเลยนะฮะ Your destination is on the left เห็นป้ายอะค่ะว้าวมาถึงที่ร้านซาวแล้วนะเป็นโต๊ะสุดท้ายแล้วอะบรรยากาศร้านก็กึ่งเอาท์ดอร์นะไม่มีแอร์แต่ว่ามีหลังคานะฮะร้านน่ารักนะตอนที่ขับรถมาเหมือนจะมองไม่ค่อยเห็นอะเป็นตึกธรรมดาจะเห็นชื่อร้านซออาวอซาวอยู่นะฮะก็เลี้ยวเข้ามาเลยไก่ย่างน่ากินมากคั่วไข่มดแดงนะครับรีบเขาจะปิดละเกรงใจเขานะฮะอืมอร่อยโหกินหมดไหมเนี่ยไม่หมดละอันนี้ตำแตงโมเดี๋ยวมีตำไทยมาอีกอันหนึ่งเผ็ดนิดนึงลองชิมนี้ตำแตงโมอ่ะน่าจะดีอ่ะหนูชอบแตงโมถามไม่เคยกินเป็นตำไงเหมือนลาบจะสดชื่นด้วยความเป็นแตงโมอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากเลย9โมงครึ่งแล้วไปหิวยังยังงั้นก็ไปหาอะไรกินแถวนู้นเนาะค่ะไปครับไปวัดป่าปากดงอีก1ชั่วโมงYeah.
ครับบายสีไหว้พญานาค299บาทนะฮะอันนี้ดอกไม้ไหว้พระดอกไม้ไหว้พระเท่าไหร่3ชุด60ตรงที่ซื้อเมื่อกี้คือมีคนขายเยอะมากไม่รู้จะเลือกร้านไหนดีซึ่งทุกร้านขายเหมือนกันหมดเลยช่วยๆร้านละหน่อยเออซื้อร้านละอย่าง2อย่างอากาศดีมากร่มรื่นนะฮะให้อาหารปลาตรงนี้เขาก็มีแบบเป็นชานยื่นออกมาในน้ำเนาะให้อาหารปลาได้มีด้วยเหรออาหารปลาขวดละ10บาท2ขวดก็ได้คนละขวด4ขวดได้ไหมได้ อ๋อเราใส่ตั้ง100นึงใช่ไหม ปลาจะได้กินเยอะๆใช่ๆเขาอยากให้เยอะๆไปครับไปให้อาหารปลากันนะลงถ้ำมาแล้วก็จะมาเจอกับปากป่องแบบนี้นะฮะใช่เลยค่ะระวังนะคะใช่ครับต้องลงดีๆนะตรงนี้มันลาดนะใกล้มากไปใกล้ๆนะปลาใหญ่มากโอ้โหโอ้โหอาปากจ้ะอาปากอาปากลูกหมดแล้วแล้วก็ขึ้นมาให้ด้านบนก็ได้นะฮะแต่ก็จะไม่ใกล้ชิดแบบเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้ใกล้มากเหมือนเป็นศิลปินแล้วมีแบบนักร้องมาขอจับมือโอ้โหโอ้โหเยอะมากตะกอดต้อมาตาม Google Map มานะฮะจะหา ATM กลเงินแต่ต้นไม้ไหนมี ATM ก็จะไปแต่ว่าก็สวยนะเนี่ยสวยนะพี่ว้าวเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มนะฮะก่อนที่จะถึงเนี่ยก็แวะทานข้าวกันแป๊บหนึ่งฮะเขาบอกว่าห้ามกินหมดนะฮะให้เหลือคำว่าฮักกับคำว่าคิดฮอดมากแบบอยากกินทุกอันเลยแต่ว่ากินไม่หมดแน่นอนนะครับอู้ต้มแซ่บนะฮะตำแก่งพิษสมัยแล้วก็ไข่เจียวนะฮะแล้วก็ขั้วไก่นะดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่อ่ะสั่งอันที่อยากกินอ่ะอร่อยป
กติเขาต้องใส่ปลานะเราบอกเขาไม่ใส่ปลาแบบแรกอร่อยแต่เผ็ดนิดนึงไข่เจียวกรอบมากเราทานข้าวที่ร้านหอมดินนะฮะอยู่ข้างๆกับความทรงจำคาเฟ่เลยนะวิหน้าตาดูดีเนื้อเค้กแน่นหวานไม่มากด้านนอกบรรยากาศดีนะครับวิวสวยอากาศร้อน แต่ว่านั่งในร่มก็โอเคนะโอ้โหสวยมากเลยทางโน้นอ่ะใช่ค่ะมันเป็นความแห้งแล้งที่สวยอยู่นะเพราะหน้านี้เป็นหน้าแล้งใช่ไหมครับน้ำก็เลยไม่เยอะกี่โมงแล้ววะตรงนู้นนะครับมีสะพานข้ามลงไปได้นะฮะฝั่งนู้นคือลาวว้าวอุทยานแห่งชาติผาแต้มค่าเข้าคนละ40บาทรถอีก30บาทจ่ายเป็นเงินสดนะอย่าลืมเงินสดเท่านั้นใช่ครับต้องเตรียมเงินสดมาด้วยนะฮะผาแต้มอีก2กิโลเจอกับเสาเฉลียงก่อนเลยนะฮะโอ้แวะเสาเฉลียงเลยเสาเฉลียงเกิดจากการกัดเซาะและกัดกร่อนจากธรรมชาติของลมและน้ำมากกว่าร้อยล้านปีจนทำให้มีรูปทรงแปลกแบบนี้นะฮะคุณเดิมพิกอุ้ยน่ารักร้อนไหมอ่ะเหมือนกันป่ะเหมือนเลยกันก็เหมือนกันเลยไปชมภาพเขียนสีกันนะฮะกลับมาใหม่อีกรอบนึงเมื่อกี้ร้อนมากแล้วก็จ่าจะไม่ไหวนะหน้าแดงแป๊ดเลยอ่ะเลยไปพักก่อนครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็เอาน้ำดื่มมาด้วยร้อนมากถ้าใครจะมาเดินพกน้ำดื่มมาด้วยนะฮะห้ามลงหลังเวลา 5:30 นะตอนนี้ 4:40 ระวังพื้นลื่นนะฮะสายด่วนกรณีฉุกเฉินต้องโดนหาบางทีดีนะยังไม่ทันโดนภาพเขียนสีกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มผาขามบนนั่นน่ะเนาะน่าจะตรงนี้นั่นไงใช่เหมือนที่ตรงนี้เขามีรูปบอกแหละมันก็จางๆกันเวลามันก็จางๆเขาบอกอายุมากกว่า 3,000 ปีเลยนะ
กลุ่มที่2ภาพเขียนสีกลุ่มที่2นะครับไป330เมตร330เมตรไกลหรออืมไม่ไกลเลยพี่ไม่แต่เมื่อกี้มันร้อนแบบไม่ไหวแต่ตอนนี้ก็คือไม่ร้อนเท่าเมื่อกี้พอตอนนี้มันเริ่มล่มเย็นๆแล้วไงสูงมากภาพเขียนสีกลุ่มที่2นะฮะกลุ่มผาแต้มห่างจากจุดเมื่อกี้ประมาณ300เมตรนะนี่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกี้เนาะมีคนสัตว์วัตถุสัญลักษณ์และมือคนใช้การลงสีมากกว่า300รูปเลยนะเนี่ยมีภาพมือใช้เทคนิคแบบพ่นด้วยหรอแล้วจะพ่นได้ไงอ่ะน่ารักนะจริงๆแล้วมีตลอดทางเลยนะสามสี่หลังหกโมงเขาห้ามเดินไปแล้วตอนนี้ห้าโมงนะหรือยังไงหรือว่าแค่นี้พอเพราะว่ากว่าเราจะขึ้นไปเนาะไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาใหม่เพราะวันนี้มันเย็นแล้วเราไม่มีคนแล้วด้วยใช่ป่ะเราทำไมเราป่ะไป 3,000 3,000 เมตรก็คือ3กิโลใช่แล้วแต่เมื่อกี้เราเดินมาแค่200กับ300นะแล้วเราต้องเดินอีก 3,000 กับจะไม่ทันโอ้ยจะมีคนลงมาเลยเหรอพี่ว่ารังผึ้งอันนี้เขาให้ใครให้หมีมันมีเป็นระยะระยะเลยไม่รู้อ่ะฮะหมอตัวที่เจอข้างบนนี่น้องเดินมาตามเฮ้ยลงมาถึงนี่เลยเหรอเดินเก่งอ่ะลิ้นห้อยเลยไหมเนาะหิวน้ำเปล่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรบางคนร้อนจัดไปมาหลายที่เราไม่ได้หลบแดดด้วยใช่ไม่มีลมเลยเนาะอย่าลงบันไดถ้าไม่ไหวตั้งแต่ก่อนบันไดเพราะว่าตอนขึ้นมันก็เหนื่อยขึ้นบันไดก็เหนื่อยอยู่นะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญห้ามลืมพกน้ำเมื่อกี้หนูเกือบไปลงอ่ะแต่ว่ามาได้บรรยากาศดีสวยเต็มร่างกายให้พร้อมโอเคปั๊บแล้วก็หอบมากเช่นกันขึ้นบันไดอ่ะเดินลงไม่เท่าไหร่ตอนขากลับอ่ะเดินขึ้นอ่ะอ
ไปทางนู้นไหมถ้ำนางลีเป็นตลาดผ่านสินค้าอยู่กลางนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไป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 ได้แล้วมั้งโอเคไปตรงอ่ะไม่ต้องแค่นี้นั่งดินั่งอยู่ไม่เท่อะไรงั้นแหละสวยนะเนี่ยนู่นอะไรอ่ะไหนฝั่งนู้นอะไรผาเออผาเหมือนกันใช่เส้นลาวแล้วนะพี่ไม่เห็นมีคนเลยสบายดีป่อสบายดีเอ้ยงั้นตรงนั้นก็ใกล้เลยดิริมแม่น้ำใช่ไหมใช่มีรถวิ่งด้วยนะตอนนี้นะไม่ขออะไรเลยจริงๆได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะเห็นวิวสวยๆแบบนี้นะขอแค่โค้กกับน้ำแข็ง เอาน้ำตาลเยอะๆไม่ต้องซีโร่ไม่ต้องนี่ไม่ต้องพูดอะไรเต้ๆไปเราขึ้นมาข้างบนกันไปยังฮะสวยนะเป็นแบบธรรมชาติมาสัมผัสธรรมชาติครับวิวริมน้ำสวยริมน้ำโขงฝั่งตรงข้ามเป็นลาวเออสวยอากาศเย็นๆชิลๆเออไม่ต้องแบบร้อนน้อยกว่านี้หน่อยก็ได้เนาะภาพเขียนสีก็เป็นความแบบมันก็เป็นสิ่งแปลกหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นมานานมากแล้วมันก็ยังคงอยู่เนาะรูปร่างมันก็แปลกๆด้วยจะมองให้น่ารักก็น่ารักนะจะมองให้แบบดูมีอะไรเออก็น่ากลัวอยู่นะเป็นวัดที่มืดมากเพราะว่าเป็นวัดเรืองแสงอะโดยรอบก็คือมืดมากเข้ามาลานจอดรถมองดีๆนะครับลานจอดรถมืดนิดนึงสวยทุกหมุนด้วยเหรอสว่างกว่าอันอื่นเลยทำพิธี
ต้องมาอร่อยมากเลยใช่ป่ะใช่ว่าพี่ต้องชอบคือมันอร่อยเป็นความจริงหรือว่าตุยเลยมันหอมหอมมันหวานมันสดชื่นมันดีอิ่มมากอร่อยมากด้วยวันนี้ก็จบกันไปเท่านี้นะคะบินบ่ายโมงตอนนี้11:50อันนี้ชามกำลังดีดูไม่ใหญ่ไปอันนี้มีกลิ่นพริกไทยมากกว่าร้านวันแรกอร่อยขนมเบื้องยวนเนาะใช่ค่ะชิมก่อนนะครับเห็นไหมจ๊ะแป้งทอดๆกรอบแล้วก็ข้างในเป็นหมูอ่ะสับข้างนอกอร่อยเนาะขึ้นเครื่องกลับแล้วเมื่อกี้ตอนตรวจกระเป๋ามันไม่ใหญ่นะคะเล็กๆใช้เวลาเร็วมาก5 นาที 5 นาทีปุ๊บเดินออกมาจะถึงเกตแล้วนะครับแล้วเครื่องมารอแล้วของฝากข้างในก็มีนะนู่น1-2 ล้านใช่ถ้าใครไม่ได้ซื้อจากข้างนอกนะคะเพราะข้างในก็มีอยู่1 ล้านสำหรับทริปอุบลก็จบเพียงเท่านี้นะฮะชอบมากนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย